สวัสดีค่ะโรสนะคะค่ะวันนี้โรสก็จะมาดูเป็นคลิปวิดีโอนะคะกระหายเล่า EP 7นะคะเป็น EP special เนาะก็อย่างบางคนอาจจะรู้ข่าวแล้วเนาะตอนนี้ช่อง channel ใน YouTube ของ GMM มาเหมือนจะโดนแฮ็กเนาะแล้วก็คือแบบรู้สึกจะสัก2วันแล้วว่ายังแก้ไม่ได้เลยโรสก็ไม่รู้ว่าจะดีขึ้นหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ทางเกี่ยวกับ GMM เนี่ยก็สามารถดูได้ผ่านทาง Facebook แล้วก็ IG ของ GMM TV นะคะแล้วก็อย่างเช่นซีรีส์เรื่องเก่าๆอะไรเงี้ยก็สามารถหาดูได้ทาง LINE TV บ้างทาง Netflix บ้างก็รู้สึกจะมีบางเรื่องอย่างเช่นทฤษฎีจิตเธอเนี่ยมีใน Netflix นะคะส่วนเรื่องอื่นหาดูได้ใน LINE TV เนาะก็หวังว่า channel จะได้กลับมาเหมือนเดิมเร็วๆนี้นั่นแหละทุกคนสามารถหาไปย้อนดูEP เก่าๆต่างๆอะไรต่างๆเนี่ยรายการต่างๆรู้สึกว่าจะมีใน Facebook เนี่ยแหละลองหาดูนะคะสำหรับ EP นี้นะคะเราก็จะเห็นว่าเป็นพี่เตกับพี่เอิร์ธนะใส่ชุดเหมือนพนักงานทำความสะอาดเตรียมที่จะไปทำความสะอาดห้องของใครสักคนหนึ่งนะคะอาจจะเป็นห้องของใครคิดว่าเดาไม่ยากหรอกว่าห้องใครนะคะสำหรับ EP เนี้ยโรสดูไปแล้วก็คือห้ามใจไม่ไหวอยากดูอยากปั่นแท็กไปด้วยแล้วก็ดูไปด้วยก็เลยดูไปก่อนแล้วนะคะเพราะฉะนั้นรอบนี้ก็จะเป็นการมาดูกับทุกคนนะคะดูเป็นเพื่อนกับทุกคนอีกรอบนึงนะคะโอเคค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปมากกว่านี้เดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยดีกว่านะคะและกระหายเล่าวันนี้นะครับผมตื่นเต้นมากที่ได้พูดถึงโปรดักต์ประเภท IT อีกแล้วครับแต่มันไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ใดๆในรถตู้นี้เท่านั้นนะครับโปรดักต์ตัวนั้นก็คือไดสันออมนิคลายตัวใหม่ล่าสุดนี้ครับเป็นไงครับพูดถึงไดสันหลายๆคนอาจจะนึกถึงพวกนี้ครับพัดลมไร้ใบพัดหรือว่าพวกไดกรองผมซูเปอร์โซนิกแล้วก็ยังมีเครื่องกรองอากาศเครื่องดูดฝุ่นอีกหลายๆรุ่นนะครับเห็นไหมครับว่าผลิตภัณฑ์ของไดสันแต่ละตัวจะโดดเด่นเรื่องของดีไซน์ด้วยแต่คือเขาไม่ได้ทิ้งการใช้งานฟังก์ชันที่ตอบโจทย์ลูกค้านะการใช้งานฟังก์ชันทุกอย่างเขาจัดเต็มบวกกับดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์ของเขามากๆคือใครเห็นก็ต้องรู้เลยนี่คือไดสันและวันนี้ครับผมจะพาไปโปรดักต์ทัวร์ตัวนี้กับคนคนนึงครับขอเชิญเดียร์ทางนี้โอเคครับสวัสดีครับพี่เอิร์ธหลับรอลูกวันนี้เราแต่งชุดเป็นอะไรกันน่ะมุกชูทับเบิลแย่เพราะว่าเรานะครับวันนี้เราจะเข้าไปเก็บกวาดทำความสะอาดที่ตามซีรีส์เกาหลีใช่ไหมแย่ครับคนที่เธอรักคุณหนูมิกวะซานมีทางไหนที่ทำให้เธอมองที่ฉันบ้างไหมคุณหนูเลยฮะเพราะเลยเป็นคนรับใช้เขาใช่ไหมพูดอย่างนี้แสดงว่าคุณผู้ชายเนี่ยเคยไปที่ห้องคุณหนูมิกบ่อยเคยคือผมทำงานตรงนี้มาเนี่ยเราจะต้องเซอร์เวย์หน่อยว่าห้องของผู้ที่เราให้บริการเนี่ยมีลักษณะประมาณไหนขอทราบไซส์หน่อยครับโอ้โหไม่ใหญ่มากไม่เล็กมากแต่มี2ห้องโอเคมีห้องผมอีก1ห้องโอเคเอาอยู่ใช่ไหมเอาอยู่แล้วก็ได้สั่งผมว่าเอาอยู่อยู่แล้วแล้วของเยอะไหมครับโอ้บอกเลยว่านั่นเข้าไปนึกว่ากินหมูกระทะอยู่5คนฝุ่นเยอะมากจนบางครั้งผมต้องแบบเก็บให้ก็ได้จริงเพราะอาสาเก็บให้ด้วยใช่เพราะว่าผมรู้สึกว่าเข้าไปมันเวลาห้องนอนหรือว่าห้องนั่งเล่นอย่างเงี้ยเราเข้าไปใช่ไหมต้องอยู่บ่อยแค่ไหนจึงเก็บให้ใช่ไหมพอเข้าไปมันลกเราสึกว่าเราไม่ได้พักผ่อนมันดูเยอะมันดูหนาไปหมดเลยไม่ได้พักผ่อนไปพักผ่อนคอนโดเขาว่าซ่าเครื่องดูดฝุ่นไดสันเดี๋ยวจะพูดนี้กับคนที่ไปนั่งฟังโปรดักทัวร์ตั้งแต่วันที่เขาเปิดทัวร์ไม่ได้นะที่นั่งฟังแล้วก็นั่งว้าวกับเทคโนโลยีใหม่ของไดสันออมนิคลายมาแล้วเห็นฟังก์ชันฟีเจอร์ต่างๆเขารู้สึกว่ามันเจ๋งมากและดีไซน์ก็สวยมากด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้จะไปทดลองของจริงวันนั้นได้ดูแค่ในโปรดักทัวร์วันนี้จะไปลองของจริงแล้วจะเป็นยังไงได้เลยไปเดี๋ยววันนี้ก็จะไป move to heaven ที่ห้องนิคกันครับอยากรู้จังเลยว่าใครเอ่ยถึงฉันเรามาถึงห้องคุณหนูมิกนะครับพี่เต้ปกติมันลบกว่านี้นะฮะแต่นี้มันลบน้อยกว่าเดิมแต่สิ่งที่มันเพิ่มเข้ามาคือฝุ่นนะฮะที่สัมผัสได้คุณหนูมิกสาภาพวงราชเกิดวันที่22กรกฎาคม2541อายุ23ปียังไม่ตายไม่ตายเราเปลี่ยนรูปแบบรายการเลยโอเครายการนะครับตีไปปวดห้องพี่ได้ปวดแทนเนอะครับผมละไม่ได้สิเพราะเรายังไงรู้สึกว่ามัน
ไม่ค่อยทำความสะอาดทำเสียงไม่ดีนะเดี๋ยวข้างห้องเข้าใจผิดเข้าใจผิดว่าอะไรโอเคงั้นเดี๋ยววันนี้พวกเราขออนุญาตมาทำความสะอาดนะครับขอเดินสำรวจหน่อยนะครับแต่ต้องวิ่งดูแบบคุณชายมากอะวันนี้มีรูปปั้นด้วยอ่ะสวยอ่ะมีรูปปั้นนี่คือเจฮายอนครับผมได้มาจากงานแฟนมีตอันนี้ไม่ใช่มีแฟนคลับให้ใช่แฟนคลับให้มิ้งในที่บ้านเนี่ยว่าห้องนี้คือห้องอะไรฮะจริงๆคอนโดนี้เป็น2ห้องนอนแต่ว่าอยู่คนเดียวไงเราก็เลยเอาอีกห้องนึงเป็นห้องนอนแล้วห้องนี้เป็นห้องเก็บของแทนเพราะว่ามีขายของด้วยก็จะมีกล่องมีขายของด้วยเหรอใช่มีขายเสื้อผ้าด้วยแล้วเป็นคนแพ็คเองเลยเหรอทุกอย่างทุกอย่างเยอะพอแบบดีไม่ดีตอบแทนลูกค้าเองขายของอะไรเงี้ยแล้วแบบให้ใจเย็นดีนี่อยู่มาหลายปีแล้วใช่ไหมเนี่ยอยู่ไม่นานอยู่ประมาณ 2-3 เดือนเองตอนนั้นคุณผู้ชายเคยมาที่ยังเคยมากี่ครั้งหลายครั้งปกติเนี่ยห้องมิกเนี่ยจะลบกว่านี้ไม่จริงอ้าวมิกปฏิบัติคนทำความสะอาดเองหรือเปล่าจริงทำเองทำเองแต่บางครั้งผมก็ทำให้เพราะว่าคนไม่ไหวฝุ่นเยอะขอออกไปข้างนอกแค่โซนนี้ก็มาได้กว่าอันนี้ถ้าไปดูน่าจะเป็นโซนห้องครัวใช่ไหมห้องนั่งเล่นโอเคห้องนั่งเล่นมุกแหละเฮ้ยอุ้ยโอเคห้องเพียงมากจะดีเหรอพี่เฮ้ยมาเดี๋ยวให้มาสามคนโอ้ยวันนี้จะได้นั่งไหมเออครับโอเคไม่นั่งไม่ได้นั่งคน2คนอยู่ในห้องแบบเนี้ยแล้วมันของก็ต้องยิ่งเยอะยิ่งลกอะไรป่ะแบบจะต้องให้นั่งคู่กันแหละโอ้บางทีก็ลกกว่านี้คือถ้าเกิดอยู่ห้องหรือว่างๆเงี้ยก็ทามันก็จะไม่สกปรกแต่ว่าช่วงไหนสอบช่วงไหนทํางานที่มันไม่ค่อยได้อยู่ห้องอย่างช่วงสอบเงี้ยคือมีแบบทิ้งทุกอย่างเลยอ่ะใช่ป่าวใช่จริงๆๆมีพิษนะอันนี้อ่ะ2นี้เอามากกว่ากันใครทํามากกว่ากันผมเขาชอบทำเยอะกว่าผมทำเยอะกว่าว่าผมจะไม่ชอบให้ของเขาชอบทำเยอะกว่าแบบไม่ชอบห้องที่มันรกอ่ะบางทีก็ได้ทำให้เขาไปเลยโดยที่เขาไม่ได้ร้องขอเพราะว่าเคยบอกแล้วว่ามีเก็บตรงนี้นะได้เป็นรีแบบเรียบร้อยจะได้แบบเข้ามาห้องแล้วสบายใจมีสิ่งหนึ่งซึ่งตอบโจทย์เขาว่าไม่รักกับคนรุ่นใหม่มากๆปกติอ่ะคนอย่างหนูมิกเซอร์ที่เป็นคุณหนูที่อยากจะลองยืนด้วยลำท้องตัวเองเขาจะแบบอยากจะลองแบบลองดูดฝุ่นป่ะแต่ว่ามันจะมีกำแพงของการหนักที่เกียดถูกป่ะแบบนึกถึงภาพเครื่องดูดฝุ่นในอุดมคติสมัยเด็กๆมีสายไม่มีสายใหญ่ๆมันจะเป็นสายเป็นงวงๆนึกออกป่ะที่เป็นแบบมันงวงช้าโอ้ยอันนี้เลยอันนี้เลยเดี๋ยวบอกยามันเหนื่อยต้องมือดีดีสายและใจถึงปวดหลังสายเดินเดี๋ยวก็ล้มพันสายพันอะไรกันเนี่ยเข้าใจปะอันนี้ไม่เคยล้มเปล่าแต่ปัญหาทั้งหมดนี้จะหมดไปเลยถ้าหนูมิกได้รู้จักกับไดสันออมนิกราเทคโนโลยีที่ทำให้หนูมิกสะดวกสบายมากขึ้นขอเล่าต่อนิดนึงเพราะว่าไดสันออมนิกรามันเกิดมาจากอะไรรู้ไหมเซอร์เจมส์ไดสันอะที่เป็นคนก่อตั้งแดนไรสันขึ้นมาครับเขาเริ่มเห็นว่าช่วงที่เกิดการล็อกดาวน์เกิดการเนี่ยคนอยู่บ้านมากขึ้นนี่เป็นโปรดักต์ใหม่ล่าสุดพอคนอยู่บ้านมากขึ้นคนยุคใหม่ที่ทำอะไรไม่ค่อยเป็นต้องหันมาทำความสะอาดบ้านเองมากขึ้นเขาก็เลยอยากได้อะไรที่มันง่ายสะดวกรวดเร็วและใช้งานได้จริงที่สุดเข้าใจใช่ไหมเข้าใจครับเข้าใจเซอร์เจมไรสันใช่ไหมเข้าใจเข้าใจพี่เตยด้วยเลยถ้ามาดูโปรดักต์ทัวร์กันโอเคอันแรกเลยพี่เตยตัวเครื่องมอเตอร์เห็นปะสวยคือเขาเล่นใช้สีออกม่วงม่วงน้ำเงินตัดกับแดงสวยเนอะอันนี้จะเป็นตัวมอเตอร์ตัวเนี่ยฮะตัวเห็นแล้วนึกถึงลูกอมสีตึงหยดขอดูด้ามดูดด้ามดูดขอดูหัวแบบ omnidirectional fluffy ก็คือนี่คือที่ใหม่ตัวจุดขายเขาคืออันนี้คือความใหม่ของมันที่ไม่เหมือนรุ่นเก่าคือตัวนี้แหละ omnidirectionalOmnia เนี่ยแปลว่า everything ในภาษาละตินแปลว่าทุกสิ่งทุกอย่างกลายก็คือกลายการถ่ายการลื่นไหลอะไรเงี้ย Omni กลายคือเหมือนแบบมันสามารถแทรกเข้าไปในทุกอนูทุกยุบออกมาจนมุมตั้งมุมตรงมุมเงยมุมช้อนแค่ตอนก็เพลินอะไรของพี่ๆได้หมดเลยเข้าใจป่ะยุบออกมาถึงเจอพื้นทางโค้งมันก็โค้งตัวเองไปตามพื้นหรือเจอแนวราบก็มันปรับตัวและหัวอื่นที่เหมาะกับสถานการณ์อย่างเช่นซอกแหลมๆเอาอันเล็กมาอะไรตามซอกใช่ไหมแต่ถ้าต้องการทำความสะอาดแบบล้ำลึกขอเชิญหัวล้ำลึก ไม่อันนี้คือเหมือนกับบนเตียงบนพรมที่มันแบบอันนี้อาจจะไม่เหมาะกับบนพรมมากเพราะนึกออกว่าตัวฟลัฟฟี่มันเป็นฟลัฟฟี่อยู่แล้วอันนี้ก็จะเหมาะกับพรมคือมันมีหัวให้ครบทุกแบบเลยนึกออกป่ะอันนี้บนเนี่ยอันนี้จะล้ำลึกมากด้วยมันมีความซับซ้อนมากอันนี้คือแบบเวลาบนเพดานบนอะไรเงี้ยแบบอ๋อหรอติดตาติดใจตำนานแล้วมีลูกสาว
มึงมายุ่งแบบนั้นที่ชอบอะไรฮะเพื่อเป็นการโชว์ดีไซน์ที่ออกแบบมาฟอร์มกับฟังก์ชันได้ลงตัวขนาดนี้จะชาร์จแบตปุ๊บไม่ใช่จึ๊กมันธรรมดาไปมันมีวิธีที่ง่ายกว่านั้นที่เสื้อเจนไดสันชอบยังไงแล้วนึกออกมันก็จะตั้งแบบมันอยู่ที่อันสมมุตินี้ติดไปที่ผนังอ่ะมันก็จะมันก็จะง่ายเราสามารถแบบหยิบมาใช้ได้ทุกเมื่อทุกเวลาของหกของอะไรมันแบบไม่จำเป็นต้องอยู่ดีก็ดึงลากเครื่องออกมาเสียบปลั๊กอันนี้คืออยู่แบบติดสวยๆกับกำแพงดึงออกมาใช้ได้ง่ายๆเลยอ่ะมาถึงพาร์ทการประกอบเป็นหนึ่งสิ่งที่หลายๆคนจะรู้สึกว่าจะดูดฝุ่นทั้งทีแบบพวกเครื่องอิเล็กทรอนิกส์หรือเครื่องอะไรก็ตามเราขี้เกียจประกอบเพราะมันแบบมันต้องยุ่งยากขอให้คุณผู้ชายเป็นตัวแทนของพ่อบ้านแม่บ้านประกอบร่างไม่รู้เรื่องเลยสมมติได้มาเท่านี้เอาโอเคทำไมเรียกว่าคุณผู้ชายเรียกน้องวิคุบิงได้ไหมเนี่ยสาวๆดีกว่าที่ใช้ที่สามารถใช้แบบได้ทุกที่คอมนิดเดียวเลยครับพี่ใช่อมวันนี้เน็ตเป็นอะไรเมื่อวานดูไม่มีติดเลยโอเคแค่นี้ง่ายมากอันนี้คือนี่คือล่าสุดของฉันแล้วเหรอเรียบร้อยแล้วคือปกติสมมติเป็นเครื่องดูดฝุ่นทั่วไปอ่ะที่ต้องเตรียมใจคือมันใหญ่มันหนักหมดอันนี้อันเดียวคืออ่ะดูนะนี่คือกล้ามไม่ได้มีกล้ามอะไรเลยนะเฮ้ยไม่หนักจริงด้วยไม่ได้หนักเหรอไม่หนักเฮ้ยเบาพอกับไม้กระทายนะเอาการแทนจริงที่เจอปัญหาหลักๆเลยคือปัญหาฝุ่นพวกนี้อะไรเยอะสุดครับฝุ่นติดเท้าครับผมฝุ่นติดเท้าเลยครับที่นี่ปะก็ทำติดเท้าอย่างนี้จะเดือดเข้าห้องน้ำไปล้างเท้าทำอย่างนี้เอาเป็นกงกรรมไม่จัดจบทำเหมือนกันแหละมันไม่มีใครกำจัดกรรมนี้ออกไปไงเวลาเอิร์ธเดินเข้ามาในห้องมิกเนี่ยเวลาแบบเท้าเหยียบพื้นเนี่ยมันชอบสาวมันก็ชอบมันก็ชอบพื้นแล้วชอบเขาไหมชอบเขาไหมชมเก่งชอบใดฝั่งชอบใดฝั่งเฮ้ยต้องไปจัดแต่ไหลไปกระทบกันโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาจะลองหน่อยกันเก่งทั้งตึกเจมส์อ่ะตรงว่าแบบเจอปัญหาของหุบบ่อยมากอันนี้หลายๆคนอาจจะผมเชื่อบอกเลยคือนั่งดูทีวีค่ะคือว่าเราเป็นครอบครัวแฟมิลี่ดูทีวีกันครัวแฟมิลี่ไม่สบอารมณ์อุ้ยไม่สบอารมณ์อุ้ยเจอข่าวโอ้โหอย่างนี้เลยเหรอสมมุติจะเดินไปเอาวิกสตันเลยโอ้โหอย่างนี้เนี่ยพี่คันยังไงแต่วันนี้ปัญหาทั้งหมดนี้จะหมดไปเพราะมีนี่ได้สั่งอมนิสัยรุ่นใหม่ล่าสุดสนใจสั่งนี่เลยขออวดหน่อยหัวดูดทำความสะอาดแบบทุกทิศทางฟลัฟฟี่ที่มาพร้อมกับล้อหมุนฟลัฟฟี่แบบมีมอเตอร์เออปกติมันจะแบบมีหัวเดียวแต่รุ่นใหม่นี้มาพร้อมสองหัวไงก็ทำความสะอาดได้สองเท่าใช่ซึ่งสิ่งนี้เนี่ยสามารถดูดสิ่งสกปรกได้ทุกทิศทางมีการเคลื่อนตัวของลูกล้อ360องศาต่อให้ลิงมาขวางกั้นเนี่ยจะเป็นกำแพงหรือภูเขาอะไรก็ไม่สามารถขวางกั้นได้กำแพงหรือภูเขาขายสุดขอให้เลิกนะวิธีการตั้งแต่เนี้ยเพราะว่าเราดูท่าโดยไม่ต้องพยายามเลยนั่งดูทีวีต่อดูทีวีต่อเป็นดูท่านั่งจับจังเปิดดูทีวีต่อดิแล้วก็พวกเศษอาหารมันเจ๋งมากตอนมันปุ๊บมันเหมือนแบบพวกเครื่องไฮเทคเห็นป่ะอยากลองให้ดูอ่านดูนะก็จะถอดเห็นป่ะเหมือนมันมันเหมือนดูไฮเทคผักใสใช่ไหมผักใสคือผักใสใช่ตัวเขาใช้สับได้ถึงยอดกันมากอันนั้นพี่เทยังอึ้งกับคำศัพท์อยู่ไปส่วนหนึ่งเห็นป่ะว่าของจริงอ่ะมันมีอะไรอยู่บ้างในห้องเราที่เราไม่รู้เลยเห็นป่ะและมากไปกว่านั้นนะครับหัวนี้ยังทำความสะอาดแบบด้านข้าง90องศาได้อย่างสบายๆเลยและยังเข้าที่แคบๆแบบไม่ได้ดูนางทำให้ดูปกติตรงใช่ป่ะจะเลี้ยวปุ๊บสวยเอาเศษขนมเฮ้ยเราจะกลับบ้านไม่ได้ไม่ได้เราจะไปเที่ยวมาบ้านเฮ้ยซื้อเกเทลก็ว่าทำอะไรก็เลยโปรยอาหารขนมหวานเที่ยวอีกแล้วเหรอสมมติเป็นเครื่องดูดฝุ่นธรรมดาอันนี้ยากละเพราะโอ้โหต้องดูดเป็นไทยๆอันนี้มันเทิร์นเลฟเทิร์นไรท์ได้เลยเทิร์นเลฟเทิร์นไรท์ปุ๊บนี่ถึงเครื่อง
งเรดาร์จับอะไรสักอย่างอ่ะให้ใช้อ่ะเป็นยังไงบ้างครับคุณหนูมิกดีมากเลยนะคือมิกเห็นว่าเครื่องมันเล็กอะแต่พอใช้จริงๆแล้วมอเตอร์มันแรงมากมันดูดฝุ่นได้แบบหายไปหมดเลยแล้วก็ดูดฝุ่นในพื้นด้วยเพราะเมื่อกี้เหมือนแบบเห็นพี่เตเปิดออกมามีทั้งฝุ่นที่แบบเป็นไม่ได้ที่ตอนแรกเรามองไม่เห็นเลยนะใช่เป็นจุดเด่นของไดสันเขาแหละเรื่องแรงดูดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนพลังแรงดูดนี่โอ้โหคงที่ตลอดจนกว่าแบตจะหมดนั่นแหละคือพี่ว่าพี่แรงนะเขาแรงกว่าแรงยังไงฮะนี่อ่ะไม่ใช่หรออ๋อก็แต่จริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่าเสียงมันต้องมีขั้นแรงกลับบ้านมาอย่างเงี้ยอยากทำความสะอาดก็ทำได้แล้วแล้วมันไม่กวนห้องอื่นด้วยถือว่าเราอยู่คอนโดเราจะทำยังไงแล้วเสียงมันก็ไม่ดังไม่รบกวนห้องอื่นยังไม่หมดเท่านี้นะครับได้สั่งอเมริกาเนี่ยยังมีอีกหนึ่งหัวดูดครับนั่นก็คือมินิมอเตอร์ไลท์ทูเป็นหัวดูดมอเตอร์ขนาดเล็กสำหรับดูดไรฝุ่นและสิ่งสกปรกฝังแน่นบนที่นอนนะฮะหรือโซฟาบุนวมต่างๆเลยเพราะว่าของพวกนี้มันไม่ใช่สิ่งที่เราสามารถถอดออกไปซักได้มันเป็นแบบอยู่คงที่แล้วฝุ่นก็จะสะสมแล้วยิ่งอยู่คอนโดไงต้องเหมือนพี่เตมาสัมภาษณ์คู่ใหม่ความบ้าที่เพิ่งย้ายมาอยู่ด้วยกันเลยอ่ะอย่างตัวเดียวมันตัวเดียวคือมันแทบจะไม่ใช่กระดูดฝุ่นอ่ะพุ่งตรงมันเหมือนไม้กวาดได้ส่วนหนึ่งรู้สึกปะใช่คือว่าเหมือนไม่กวาดบวกเครื่องดูดฝุ่นในตัวเดียวแล้วดีไซน์สวยแบบงั้นเดี๋ยวพี่ว่าเราให้ตัวอย่างให้ The Earth ลองเข้าไปลองทำเองก่อนสมมติมันมีอะไรหกอะไรเงี้ยสมมติพี่จะไม่ยุ่งอะไรหกเรื่องของคนสองคนพี่ไม่ยุ่งเอาไปลองใช้ดูในห้องนอนเพราะมิงเนี่ยชอบเอาอาหารกินบนห้องนอนใช่ไหมบอกความจริงเข้าไปไม่จริงไม่จริงมิกอะไม่เคยแบบอยู่สเปซอะไรแบบนี้เลยไม่จริงเพราะว่าจริงนั้นสำหรับเราแต่ท่านวิงบอกไม่จริงก็คือจริงเป็นคนไม่ค่อยใช้สเปซตรงนั้นเลยมันไม่ได้ห้องนอนคือห้องนอนห้องนั้นคือห้องนั่งเล่นห้องครัวคือห้องครัวสัดส่วนเข้าใจเป้าอะไรนะอะไรพี่เอิร์ธเอาละเอาละนะทำของหกไปเก็บให้หน่อยฮะฉันเหรอเรื่องนี้พี่ไม่ยุ่งนะพี่กินข้าวต่อกินของผมพี่กินรอได้อะไม่เป็นไรนะครับจะสกปรกแค่ไหนเรามีไดสันออมนิกลายนะครับแต่ละที่พ่อบ้านนะที่พ่อบ้านเปลี่ยนเป็นหัวมินิมอเตอร์ไลท์ฟูลนะครับผมขอบความกินทิปอะ เจอที่ความมีความหนืดนิดนึงเพราะว่าไอการหนืดเนี่ยครับไม่เป็นการหนืดที่ดีอ่ะมันรู้สึกว่าเขาสามารถดูดที่มันสะอาดมากกว่าเดิมแต่มีอีกเคสหนึ่งเวลาเราทำอะไรหกบนโต๊ะพื้นเรียบซอกอะไรอย่างงี้มันมีอีกหัวหนึ่งชื่อว่า Workshop Tool Workshop Tool เนี่ยมันจะเป็นหัวแบบแพนเทลที่ดูดเฉพาะจุดเช่นเราทำอะไรหกบนเคาน์เตอร์ครัวบนโต๊ะทำงานในซอกลิ้นชักหรืออะไรอย่างเงี้ยมันหัวมันจะเล็กมันสามารถเข้าซอกซอนได้แล้วก็แบบมือมันดูดออกมาหมดเลยนึกออกป่ะอย่างเงี้ยหรือว่ามันสามารถต่อยตัวเนี่ยตัวด้ามดูดเนี่ยเอาไว้ใช้ดูดพวกแบบตามตู้เสื้อผ้าสูงๆนึกออกว่าชั้น2ชั้นตามชั้นสูงๆที่เราแบบไปไม่ถึงอ่ะโอเคไหนคือหัวไหนครับพี่เต้ขอทูอ่ะเดี๋ยวทำให้ดูโวลต์ขอทูคือหัวนี้อันนี้ถูกไหมอันนี้สมมุติอ่ะเล็กๆกินแล้วมันมีเศษหกตรงเนี้ยหกตรงเนี้ยหกอีกแล้วใครดีวะหกอีกแล้วเฮ้ยเดี๋ยวหันมองมีก็เลยเตะเก็บไม่หมดนะก็คือซื้อมาแล้วใช้คุ้มแน่ๆใช่ไหมเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วอ่ะแม้ว่าเธอจะอะไรไม่เคยเป็นอะไรกับฉันเลยไม่เคยเป็นอะไรกับฉันเลยเศร้าเศร้าที่อยู่ก็จะดึงดราม่าดึงดราม่าเหรอตอนนี้โอเคครับคุณมิกเดี๋ยวผมทำหน้าที่เสร็จแล้วผมขอตัวกลับดึงดราม่าโอเคฮะต่อเลยเหรอโอ้ล้มโอ้ล้มหกล้มอย่าใช้คำว่ากลับเลยแต่ไม่เป็นไรจะหกล้มจะเลิกเท่าขนาดไหนเรามีเลยสั่งกำลังใจขายได้ขายต่อกันได้ช่วยกันทำมากินเรียบร้อยแล้วครับเป็นไงครับคุณหนุ่มมีพอใจไหมครับพอใจครับคือตั้งแต่เห็นที่พี่เตทำแล้วก็เห็นที่พี่เอิร์ธทำอ่ะผมรู้สึกว่าเฮ้ยจริงมันใช้ง่ายมากขอลองบ้างได้ไหมได้เราก็ผมก่อนเพราะเรามีนิดเราดู
ง่ายพี่เต้ทำไม่เท่าไหร่พี่เอิร์ธทำไม่เคยต้องทะเลาะกันจนมีเหลืองมีเหลืองอ๋อพี่อะนะไม่เราไม่โกรธเลยเรามีใจสัตว์เอามิกไลไม่โกรธ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 ค่อยๆเปิดเอาใหญ่เลยอ่ะไม่เป็นไรทันเลยลองดูทันค่อยรู้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรและหัวดูดสุดท้ายนะครับคือ combination tool นะครับหรือหัว tool in one นะฮะใช้สำหรับดูดทั่วไปดูดที่แคบแล้วก็ใช้หัวปากแคบนี่นะครับหรือถ้าเราจะดูดหน้ากากแอร์คอนโซลรถหรือว่าสิ่งของที่เราไม่อยากให้เป็นรอยเนี่ยเราก็สามารถใช้แปรงขนนุ่มได้เหมือนกันอันนี้คือหัวปากแคบแล้วก็อันนี้คือแปรงขนนุ่มแปรงขนนุ่มมาส่วนวิธีทำความสะอาดนะครับง่ายมากๆที่สอนให้ดูที่ตัวถังเนี่ยจะมีขีดที่เรียกว่าแม็กไว้ถ้าบุญถึงระดับนี้เนี่ยให้เอาไปทิ้งได้แล้วเราจะได้มาดูดใหม่วิธีเอาออกเลยครับก็นี่เลยกระปุกสีแดงนี่ออกก่อนปึ๊บเราจะเอานี้ออกนะเหมือนที่เคยสอนไปแล้วนะครับเรากดปุ่มสีแดงตรงนี้มันจะมีปุ่มสีแดงอยู่เห็นไหมกดปุ่มสีแดงแล้วดีดออกมันเลยอย่างนี้ป๊อกนี่สิ่งสกปรกแล้วก็ไรฝุ่นก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับพอเราเปิดแล้วทิ้งฝุ่นเข้าเลยเราดูตรงสีแดงคันโยกนี่นะเราโยกมันปุ๊บแล้วก็ดึงขึ้นมาแล้วเราก็ตัวนี้เนี่ยไปล้างน้ำเปล่าล้างสะอาดได้เลยอันนี้ก็เช็ดทั้งหมดตัวนี้ก็ใช้คือตรงที่ไม่มีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตัวที่ไม่มีพวกมอเตอร์เนี่ยเราสามารถล้างน้ำเปล่าได้หมดเลยพวกตรงด้ามเดิมอะไรเงี้ยล้างได้หมดส่วนวิธีการจัดเก็บนะครับและชาร์จแบตก็สามารถนำเครื่องดูดฝุ่นวางกับแท่นชาร์จแบตเตอรี่ได้เลยนะครับส่วนแบตเตอรี่เป็นแบบถอดได้นะครับใช้งานได้สูงสุด20นาทีนะฮะโหสะดวกสบายมากบอกครับผมครับคุณลุงมิกวันนี้ที่พวกผมมาบริการกันถูกอกถูกใจยังไงบ้างครับเล่นตัวเล็กเหรอเล่นตัวเล็กเหรอสำหรับพี่เต้เนี่ยจริงๆแล้วพี่เต้อะทำความสะอาดดีมากแต่ผมขอตัดคะแนนนิดนึงคุณเทขนมเยอะไปส่วนคุณเอิร์ธนะครับผมคุณก็ทำความสะอาดได้ดีเหมือนกันแต่ผมก็ขอตัดคะแนนคุณเหมือนกันเพราะคุณแกล้งผมคนที่ผมตัวสุดเขาคุณแกล้งผมเต็มก็คือไดสันออมิกายครับผมถ้าไม่มีไดสันออมิกายเนี่ยผมแย่แน่เลยครับพี่เต้ตัวเล็กจังเลยอยู่ระหว่าง2คนเนี้ยและที่สำคัญนะครับผมชอบมากเลยฮะผมอยากได้อยากได้ไดสันออมนิกายหรือว่าอยากได้ช่างดูดฝุ่นในตำนานอยากได้ทั้งไดสันออมนิกายแล้วก็ช่างดูดฝุ่นในตำนานช่างดูดฝุ่นในตำนานเลยครับทุกคนเห็นไหมว่าน้องมิกชี้คนไหนอะช่างดูดฝุ่นในตำนานอะโอเคงั้นถ้าใครคนอื่นนะครับที่อยากได้ไดสันออมนิกายเป็นบริการแบบนี้นะครับสามารถหาซื้อได้ที่ www.daisan.co.th นะครับหรือว่าไปที่ไดสันเดโมนะครับที่สาขาเซ็นทรัลเวิลด์พารากอนลาดพร้าวแล้วก็ไอคอนสยามนะครับสนุนราคาเพียงแค่ 15,900 บาทครับแต่มันง่ายและสะดวกจริงๆนะครับพี่เต้เหมาะสำหรับคนที่อยู่ในคอนโดเนี่ยจริงๆอ่ะคนที่ไม่อยู่คอนโดก็สามารถใช้ได้อยู่ที่บ้านก็สามารถใช้ได้นะครับประหยัดเวลาประหยัดแรงด้วยนะครับน่าซื้อมากครับใช่ครับคุณหนุ่มนิกอย่างซินเซียงผมเนี่ยที่บ้านมีเครื่องดูดฝุ่นขนาดใหญ่หรือว่าเครื่องดูดฝุ่นแบบโปรมีสายทำความสะอาดอยู่แล้วเนี่ยผมก็มีตัวนี้ไว้เป็นตัวที่2เอาไว้ทำความสะอาดเฉพาะจุดหรือว่าเอาไว้ใช้งานแบบทุกวันเดลี่ง่ายๆครับลองดูนะครับแล้วคุณจะติดใจเทคโนโลยียังไงวันนี้ผมขอตัวนะครับครับข้อที่หนึ่งอย่าลงรักลูกค้าอย่าลงรักลูกค้าโอ้ยรีบปิดประตูเลยนะครับลืมแล้วลืมเพื่อนหรือเปล่าเอาไปลืมมือถือส่งคืนด้วยนะครับไม่กลัวละยังอีกคุณหนูมิ้นจะให้ผมทำตรงไหนอีกครับในห้องนอนนะติดตามชมรายการกระหายเล่าได้ครับทุกอังคารเว้นอังคาร2ทุ่มตรงทาง YouTube Channel GMM TV ขอขอบคุณไดสันออมนิกไลน์เครื่องดูดฝุ่นที่คล่องตัวที่สุดของไดสันโอเคก็จบไปแล้วนะคะสำหรับกระหายเล่า EP 7 Special นะคะเอาตรง EP เนี้ยฮามากตลกมากมุกมาตลอดมีทุกนาทีเราก็ทั้งแบบพี่เต้ด้วยแล้วน้องมิกก็สายฮาอยู่นะพี่เอ๋ยก็ฮามึนๆตลกก็คือร่วมด้วยช่วยกันฮานะตั้งคณะตลกกันเลยดีกว่าแล้ว ก็น่ารักดีนะตอนแรกอะโรสเห็นชุดอะเป็นเหมือนทำความสะอาดใช่ไหมแล้วก็ทำให้โรสนึกถึงการ์ตูนที่เคยอ่านตอนเด็กๆก็คือคุโรสกิไม่รู้เคยมีใครอ่านไหมคะการ์ตูนคุโรสกิบริษัท
รับส่งศพไม่จำกัดอะไรได้แหละเชื่อเรื่องประมาณนี้ก็เลยนึกถึงแต่พอเขาพูดอยู่ในรายการนี้เมื่อกี้ว่าอะไร move to heaven อ๋อก็คือแบบเหมือนกับ inspire แบบคอนเซปต์เป็นแบบว่าตามซีรีส์เกาหลีเรื่อง move to heaven เนาะจริงๆก็คล้ายๆคุโรสกิอะไรก็คือเหมือนกับว่าไปแบบเกี่ยวกับทำความสะอาดห้องหลังจากที่มีผู้เสียชีวิตในห้องอะไรเงี้ยก็คล้ายๆกันเสร็จแล้วทีนี้ก็ตลกอ่ะตลกมากหลายๆโมเมนต์หลายๆอย่างก็เท่าที่ดูรู้สึกห้องน้องมิกแต่ส่วนใหญ่พี่เป็นคนทำความสะอาดนะคะก็พ่อบ้านนะคะพ่อบ้านใจกล้าก็ต้องเข้าใจพ่อบ้านใจกล้าไม่ใช่แค่ใจกล้าเรื่องทำความสะอาดยังใจกล้าเรื่องการยั่วโมโหน้องนะคะช็อตที่พี่เทขนมมากวนมากกวนมากแล้วน้องมิกคือพี่เตทำก็แบบก็แบบนิดนึงอ่ะนิดนึงพี่เตทำพี่เตเทเลยก็นิดนึงพี่เตในห้องมิกนะแต่พอพี่เอสพี่เอิร์ธแต่พอพี่เอิร์ธทำหน้าน้องมิกคือแบบเอิร์ธจะทำอย่างนี้ได้ยังไงเอิร์ธหน้าแบบโมแบบเอาเรื่องขำมาขำความแบบว่าอย่าโกรธนะอย่าโกรธนะตลกมากเสร็จแล้วมีอะไรอีกนะอ๋อช่างดูดฝุ่นในตำนานใช่ไหมช่างดูดฝุ่นในตลกมากช่างดูดฝุ่นในตำนานแบบอยากได้ช่างอยากได้เครื่องดูดฝุ่นหรืออยากได้ช่างดูดฝุ่นในตำนานที่คือน้องมีก็บอกอยากได้ทั้งเครื่องดูดฝุ่นแล้วก็อยากได้ทั้งช่างดูดฝุ่นในตำนานตรงที่ช่างดูดฝุ่นในตำนานเห็นเลยว่าน้องมีก็ผายมือไปทางพี่เอิร์ธนะก็คืออยากได้พี่เอิร์ธใช่ไหมมาเป็นแบบคอยดูดฝุ่นให้อะไรอย่างงี้พี่เอิร์ธก็น่าจะทำให้อยู่แล้วหรือเปล่าเลยโอเคก็สนุกมากเลยเอาตรงตอนที่โรสดูรอบแรกนะไอช็อตสุดท้ายที่แบบว่าคุณหนูจะให้ผมทำอะไรอีกครับอะไรอย่างเงี้ยโรสแบบนึกถึงแบบนิยายที่เคยอ่านเลยนิยายวายที่เคยอ่านอะพอดแบบคุณหนูกับคนรับใช้อะไรอย่างเงี้ยเคยอ่านหลายเรื่องเหมือนกันแล้วก็ค่อนข้างชอบจนแบบคิดแบบว่าเออมีซีรีส์ด้วยกันอีกสักเรื่องเถอะนะซีรีส์ด้วยกันอีกสักเรื่องเถอะเคมีสองคนนี้คือดีมากอยู่ด้วยกันคือฟินแล้วอ่ะถ้ามีซีรีส์อีกสักเรื่องนี่คงแบบโอ้มีเถอะมีสักเรื่องเถอะนะคะ please นะคะไม่ใช่สักเรื่องก็ได้สักหลายเรื่องก็ได้นะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้การรีแอคของโรสก็เป็นประมาณนี้นะคะถ้าเกิดว่าโรสพูดอะไรผิดไปหรือทำอะไรผิดพลาดก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังกันค่ะสำหรับวันนี้ขอตัวก่อนนะคะบ๊ายบาย